รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3เสนอผีเด็ดลูกนี้สวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือรายการผีเด็ดลูกนี้พบหน้าพวกเราเมื่อไหร่เราทำให้นี่คุณกลายเป็นศูนย์ด้านของเราพร้อมแล้วนะครับผมคนแรกเลยนะครับเต้าดอกสดีตีดอกสะเดาเป็นอัลบั้มแรกของผมแล้วก็เป็นเพลงเดียวของผมด้วยครับเพลงเมาผ่านโลกและดันไปเปิดในช่วงที่เข้าพรรษาด้วยครับเดือนแรก2ล้านวิวครับครับไม่เยอะจังอ่ะก็ร้านลูกชิ้นกับร้านไอติมอ่ะ2ล้านครับพบกับกระเทยเขาเป็นแมนแล้วสาวสวยหน้าใสของเราครับพี่จิ๊กนวรัตน์อะไรคะพี่จิ๊กผมว่าน่าจะเปิดเพลงประเภทลำวงย้อนยุคมากกว่าครับแม่พุทธมารพุทธมารบางแพนะคะไหนเนี่ยคนต่อไปค่ะจ้านฝีปากกล้าของเรานะคะพี่แก้มขวัญชนกต้องกระทืบกระทืบกระทืบมาคนต่อไปครั้งนี้ผมว่ามันเลยปีใหม่มาแล้วด้วยอะไรด้วยผมใช่ไม่ขออะไรอะไรครับขอแค่อย่างเดียวไม่ต้องเต้นก็ได้พอว่าแบบอาพิสรุนิกัดสมหัวใจลิตเติ้ลฮาร์ทเพื่อประชาชนสักหนึ่งครั้งครับเดียวอ่ะโอเคนะนัดและคนสุดท้ายของเราในวันนี้คุณอาพิสรุนินกัดค่ะพูดถึงรายการของเราหน่อยดีกว่าทำไมฮะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยรายการของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในแค่ประเทศไทยแล้วนะล่าสุดเนี่ยที่นั่นสวีเดนฮะใจมากอะไรครับขอคอยดีสวีเดนเห็นไหมมันอินเตอร์จริงประเทศอะไรเยอะประเทศไหนสวีเดนลาวขอเชิญพ่อคุณน้อยครับคิดจะห้ามเพิ่มอะไรผมเลยดีผมเห็นเพลงมาผมก็รำเฉยๆกำลังเพลินเลยดูกันนิ่งไม่ห้ามไม่อะไรคุณน้อยคุณน้อยมาจากไหนครับประเทศลาวค่ะนี่ประเทศลาวสบายดีสบายดีทักทายหน่อยทักทายหน่อยสบายดีข้าพเจ้าซื้อน้อยโคตรวงศาจ้ามาจากเมืองไหนแขวงสวรรณเขตจ้ะแล้วได้ดูรายการทีเด็ดลุงนี่ไหมอยู่ที่นู่นเบิ้งคู่มืออะไรนะเบิ้งเลยดูตลอดเรียนจบป.4จากประเทศลาวแอบหนีเข้ามาทำงานในเมืองไทยอย่างผิดกฎหมายครับเข้ามายังไงมาทำอะไรกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน19ปนสลาดพร้าวกรุงเทพ10310
จบป.4 จากประเทศลาวแอบหนีเข้ามาทำงานในเมืองไทยอย่างผิดกฎหมายครับว้าเข้ามายังไงมาทำอะไรไปชมไปชมโอ้ยเราเป็นคนลาวอ่ะหนีเข้ามาเมืองไทยครั้งแรกอึดอัดก็อึดอัดตื่นเต้นก็ตื่นเต้นอุ้ยจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยกำหนาฮะเขาแกมาส่งให้ฉันเนี่ยแล้ววันเดือนฉันไป 7,000 บอกให้แกอยู่ทำงานกับฉันไงหนูอยากกลับบ้านนะโอ้ยแกจะกลับไปได้ยังไงแกรู้จักใครแถวนี้หรือไงไม่รู้หนูรู้พี่นี่ชายอยู่วะเฮ้ยดีแล้วนี่พี่ชายก็ดีแล้วเดี๋ยวฉันเอาแกไปส่งพี่ชายแกแล้วเอาเงินคืนมา 7,000 แล้วแกก็ไปเลยร้องอยู่ได้หน้าลำคาญจริงหนีเข้าไทยครั้งแรกก็โดนทิ้งหนีครั้งที่สองจะเจออะไรบ้างวะเนี่ยใครตัวเนี่ยไม่ตัดเฉยแต่ละทีไม่มีดีสักอย่างเลยครั้งที่หนึ่งก็โดนทิ้งครั้งที่สองก็เหม็นแทบตายโอ้ยครั้งที่สามจะโดนอะไรอีกวะเนี่ยเฮ้ยนี่ตำรวจจับตำรวจเฮ้ยตำรวจจะคุมตัวหนูไปไหนเนี่ยไปติดคุกฮะทำไมอ่ะอ้าวก็หนีเข้าเมืองผิดกฎหมายเขาต้องไปติดคุกโอ้ยตายครั้งที่หนึ่งก็ถูกทิ้งครั้งที่สองก็เหม็นแทบตายแล้วครั้งที่สามจะต้องมาติดคุกอีกเนี่ยนะเอออย่าบ่นไปให้หมดเนี่ยไปเดี๋ยวไปโรงพักเลยเข้ามากันหลายครั้งละครั้งนี้ก็ชำนาญแล้วได้งานก็ดีบ้านก็สวยสบายเลยแกนี่โทรศัพท์ของแกที่ฉันเอาไปยืมโทรหาแฟนฉันอะเอามาคืนแล้วนะแล้วก็อย่าโทรหาแฟนฉันล่ะเขาห้ามโทรขอบใจนะไปแล้วแม่ไอ้เรื่องห้ามเนี่ยฉันไม่ชอบซะเลยขนาดห้ามเข้าเมืองเนี่ยฉันยังหนีเข้ามาตั้งหลายครั้งเลยแล้วมันเรื่องห้ามโทรศัพท์เอาซะฮัลโหลค่ะนี่หนูก็โทรคุยกับพี่มาตั้งนานแล้วอะแฟนพี่ไม่ว่าเหรอโอ้ยไม่เลยเนี่ยฟังพี่นะตอนเนี้ยพี่เลิกกับแฟนพี่เรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยพี่มีหนูอะเป็นแฟนคนเดียวนะจ๊ะปากหวานนะเอานี่ฉันจ้างมาทำงานนะไม่ได้จ้างมาคุยโทรศัพท์กับผู้ชายโอ้ยคุยนี่คุยหน่อยทำเป็นบ่นนี่เถียงเหรองั้นแกออกไปเลยปะเออออกก็ได้เอ้ามองหน้าแล้วก็ไปเลยสิก็รอพรุ่งนี้ก่อนสิวันนี้ยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยไม่ได้ถ้าจะไปก็ต้องไปตอนนี้เลยออกไปเลยพี่เจ้านายเขาไล่หนูออกแล้วอ่ะพี่มารับหนูหน่อยสิเฮ้ยพี่อยู่เชียงรายแต่น้องอยู่กรุงเทพนะจ๊ะพี่หนูรู้พี่อยู่เชียงรายแต่หนูว่าไม่มีที่พักเลยพี่มารับหนูหน่อยนะได้เดี๋ยวพี่จะกดบัตรเงินสดให้ลงจากเชียงรายไปหาหนูเดี๋ยวนี้เลยนะจ๊ะพี่น่ารักที่สุดเลยอ่ะเราได้ยินเสียงหล่อๆของเขามาก็นานแล้วตัวจริงจะเป็นยังไงเนาะน้อยพี่มาแล้วเฮ้ยนี่พี่นัทเหรอเนี่ยจ้าพี่นัทเองแกก็แกผมก็ไม่มีน้อยว่าอะไรจ้าเปล่าจะพี่ไม่มีอะไรไม่มีงั้นพี่ว่าไปดีกว่าพี่มารับแล้วไปเดี๋ยวหยิบกระเป๋ากันเอาเลยหยิบเลยไปเร็วอะไรจ้าน้อยไม่มีแล้วไปดีกว่าน้องพี่ขอนะเฮ้ยเดี๋ยวสิก่อนพี่
าทำไมอ่ะก็พี่รักหนูอ่ะแล้วหนูจะเชื่อได้ยังไงล่ะพี่พี่อยู่ถึงเชียงรายอุตส่าห์กดบัตรเงินสดแล้วโทรมาหาหนูที่กรุงเทพเนี่ยขนาดเนี่ยยังไม่เชื่อใจพี่อีกเหรอคือพี่แก่เอ้ยไม่ใช่หนูมีเมนหนูไม่เมนคือวันเนี้ยเรามีอะไรกันไม่ได้หรอกเอาเหรอว้าเสียดายจังแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปอยู่เชียงรายไปเป็นเมียพี่ที่เชียงรายไงพี่จะพาหนูไปเชียงรายเหรอจ้างั้นไปเลยสิพี่ไปลุกสิลุกเอาเร็วไปตอนนี้เลยเดี๋ยวดิก็เพิ่งเข้าเออบอยให้เข้าตอนเนี้ยพี่ก็พาหนูเนี่ยมาอยู่ที่บ้านพี่ที่เชียงรายแล้วนะญาติผู้ใหญ่ก็รู้กันหมดแล้วว่าเราน่ะเป็นแฟนกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ได้แล้วเนาะเนาะคือแกหนูว่าอะไรนะอ๋อคือหนูกลัวท้องกลัวท้องโอ้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนี่พี่ซื้อยาคุมฉุกเฉินมาด้วยแล้วเนี่ยในท้องกินนะปัญหาเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะเออใจเย็นดูสิลูกคลอดออกมาก็ไม่มีเสียงร้องนึกว่าจะแย่แค่นั้นแต่หมอยังมาบอกว่าลูกเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วเลยต้องเป็นหนี้เป็นสินมารักษาลูกเนี่ยแม่จะออกไปช่วยพ่อเขาทำงานทำการแต่แม่ก็ยังไม่ได้สัญชาติไทยดูสิผัวก็เป็นคนไทยลูกก็เป็นคนไทยเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้เป็นคนไทยสักทีน่าสงสารมากนะครับตอนนี้ลูกเท่าไหร่แล้วฮะ5ขวบค่ะแล้วตอนนี้เป็นไทยยังฮะยังไม่ได้เป็นยังอ่ะอายุเท่าไหร่ตอนมาครั้งแรก12ค่ะโอ้12แล้วตอนมาตอนนั้นคือหลบหนีเข้ามาด้วยเหตุผลที่อยากจะมาอะไรคืออะไรอยากมีเงินเนาะเห็นในเพื่อนใส่เสื้อผ้าสวยๆแล้วเราไม่ได้ใส่อย่างเงี้ยเพราะพ่อแม่อยากจนแล้วก็อยากมีเสื้อผ้าใส่ก็เลยมาโดนขายที่สุพรรณน่ะค่ะตอนในวิทยาเห็นแบบร้องไห้ตลอดเลยทำไมอ่ะความฝันไม่อยากอยู่สุพรรณน่ะอยากอยู่กรุงเทพอ่ะค่ะอยู่กรุงเทพน่ะที่แรกที่ได้เที่ยวเลยคือที่ไหนห้างบางนาห้างบางนาเซ็นทรัลไปถึงที่แรกไปนะพี่ชายพาขึ้นเป็นยังไงกลัวบันไดเลือดฮะกลัวบันไดเลือดกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน19ปนสลาดพร้าวกรุงเทพ10310ไปถึงที่แรกไปนะพี่ชายพาขึ้นไปยังไงกลัวบันไดเลือดฮะกลัวบันไดเลือดกลัวบันไดเลือดบันไดเลือดคนหนึ่งเขาขึ้นกับปกติหลับไปกับพี่เจอบันไดเลือดป้าไม่เคยเห็นนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตอะค่ะพี่ชายบอกว่ามึงยืนดูทำไมน่ะขึ้นมาสิไหลได้ด้วยเหรออ๋อไหลได้ด้วยเหรอบอกมันไหลได้ด้วยเหรอเออบันไดหาอะไรไหลได้ไอ้บันไดอะไรนะพี่บันไดหาอะไรไหลได้ตอนลงแล้วไม่สะดุดตอนลงพี่ชายจับเข็มเลยอะค่ะจับไว้แล้วก็กลัวมันจะเข้าก็ก้าวอย่างเงี้ยมันจะก้าวไรแล้วเดี๋ยวนี้สบายแล้วขึ้นบันไดเลื่อนสบายตอนนี้ขึ้นเป็นแต่ขึ้นเป็นแต่ยังลงไม่เป็นแค่แต่ขึ้นลงได้ตอนนั้นอยู่นานกี่ปีถึงได้กลับไป 3-4 ปีเนี่ย 3-4 ปีตอนครั้งที่2ที่มาเนี่ยอัดอยู่ในรถเพื่อนเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตอนนั้นเพื่อนมันตดอะค่ะไปกี่คนเป็น10นู่นอะค่ะโอ้ยเป็น10ไม่ไปขึ้นสถานะ Facebook ด่าไม่สนิทจะติดตดหรือเปล่าเหม็นมากไหมพี่โอ้คอขมเลยค่ะคืออยู่ในนั้นอ่ะหายใจก็ลำบากอยู่แล้วเนอะขมคออย่างนี้ต้องไปตดตาใบหอด้วยนะเพราะว่าตดหัวเขี้ยวตดหูนี่พิสูจน์กลิ่นได้ดีมากพูดเลยว่าได้กลิ่นมาคือตดหัวจะเปิดกระจกเขาไม่ให้เปิดมันก็ตกไม่ได้อีกคนขับรถว่ามึงเปิดกระจกทำไมอ่ะมึงจะโดนจับหรือไงก็มันเหม็นโตอ่ะพี่แล้วได้เดือนเท่าไหร่รอบนี้มันเดือน 4,500 โอ้เยอะกว่าเดิมครั้งที่แล้ว 1,500 รอบนี้เดือนละ 4,500 และ 4,500 นี่ก็เราไม่ต้องให้พี่แล้วถูกป่ะไม่ให้ครับอันนี้ใช้เป็นแล้วค่ะใช้เป็นแล้วเสื้อผ้าสวยๆก็ซื้อใส่หมดตอนที่มีเงินเก็บเงินได้ครั้งแรกเนี่ยเอามาซื้อเสื้อผ้าเลยไหมค่ะภูมิใจมากเลยซื้อมาเยอะไหมตลาดนะใช่ไหมเมื่อก่อนมันตัวละ49 49บาทเสื้อธรรมดาเสื้อยืดธรรมดาเสื้อยืดธรรมดามากรุงเทพเพื่อมาซื้อเสื้อยืดธรรมดาแล้วไหนบอกกัน
อยากแต่งตัวสวยๆไงชุดที่แพงที่สุดเคยซื้อราคาเท่าไหร่300เป็นชุดอะไรเตลยีนค่ะฮะเตลยีนเตลยีนค่ะเป็นไงเตลยีนมันคืออะไรเตลยีนโอเคค่ะกางเกงยีนนะคะอ๋อซื้อในห้างค่ะฮะอ๋อซื้อในห้างเป็นทรงอะไรกางเกงเป็นแบบไหนขาบานอ่ะสมัยเก่าอยู่ที่บ้านเบื่อความเชยไปกรุงเทพไปซื้อยีนขาบานสมัยก่อนถามคำเพื่อร้านเขาฮิตร้านเขาฮิตเหรอตามสมัยขาบานแล้วเป็นไงใส่ปุ๊บดีใจไหมภูมิใจมากดีใจมากต้องใส่ไปเที่ยวสวนหลวงอ่ะใส่ไปเที่ยวสวนหลวงเที่ยวสวนหลวงเดินเดินเป็นไงสะบัดโชว์เลยไหมพึบพับเป็นหางปลาเลยไปเที่ยวสวนหลวงที่กลางวันแสกแสดแดดเปรี้ยงเดินอยู่คนเดียวในสวนท่าไหนมีหมดอะค่ะนี่จำได้ไหมตอนนั้นที่ไปท่าไหนมาอ่านผมตายแท้เลยแท้เพิ่มใครหนึ่งสองเซลฟี่กล้องไปเซลฟี่กล้องไปเซลฟี่ตัวเองไม่มีไม่มีสมัยนั้นยังไม่มีกล้องหน้าไม่มีใช้เป็นกล้องอันนี้เหรอค่ะแล้วรู้ไหมตอนนี้เขามีที่ถ่ายเซลฟี่ข้างหน้าคนเดียวรู้ไหมรู้แต่ทำไม่เป็นใครมีโทรศัพท์ปะเนี่ยเงี้ยกล้องเนี้ยเซลฟี่มาเย้มเย้มให้ก็ถือพี่ถือดีกว่าถือแล้วเดี๋ยวมือเขาสั้นถ่ายด้วยกันพี่ไม่เหลือแค่หูเลยสองนิ้วสองนิ้วแล้วค่ะดูท่าทางแล้วเขาคงไม่ค่อยจะปลื้มเราเท่าไหร่หรอกถ่ายอะไรเยอะแยะพอแล้วค่ะความสนุกของเรากำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณค่าไปถึงรออยู่ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอยากจะชมรายการทีเด็ดลูกหนี้ย้อนหลังครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณนะครับกด Subscribe ข้างล่างได้เลยครับ